สวัสดีครับกล่องที่เราซื้อไปนะครับมันมีฟังก์ชันที่จะทำให้ท่านต่อมือถือท่านออกหน้าจอได้ด้วยแต่ก่อนอื่นท่านจะต้องเมื่อท่านได้กล่องไปแล้วนะครับท่านต้องเข้าไปทำการอัปเดต Google ก่อนเอา Google Play Store ก่อนนะครับวิธีการคือพอท่านเจออันนี้นะครับหน้าจอนี้ให้ท่านเลือกที่ Home นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วจากนั้นท่านก็เลือกที่ More App นะครับขวาล่างสุดนะครับท่านก็จะเห็นตัว Play Store นะครับท่านจะต้องเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับพอท่านเข้ามาที่ Play Store แล้วนะครับท่านรอสักครู่นะครับความเร็วมันจะอยู่ที่ของตัวท่านเองนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าท่านได้ทำการล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามันจะมีเป็นจอดำๆนะครับแล้วที่มุมล่างจอเนี่ยมันจะมีเขียนว่า Exiting กับ New ก็คือท่านจะต้องล็อกอินอีเมลก่อนนะครับแต่เราจะมาพูดถึงกรณีที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับท่านก็ไปโหลดแอปที่ชื่อ MiraCast เนี่ยครับแอปตัวนี้จะช่วยให้ท่านเอามือถือท่านออกจากโทรศัพท์ท่านมาสะท้อนหน้าจอมาขึ้นที่หน้าจอทีวีของท่านได้โดยที่มือถือท่านจะต้องมีฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆครับผมเอามือถือท่านออกหน้าจอได้จากกล่องที่ท่านซื้อไปนะครับลืมบอกนิดนึงนะครับท่านเมื่อท่านใส่อีเมลแล้วท่านก็จะต้องทำการรีเซ็ตกล่องด้วยกันถอดปลั๊กออกแล้วก็เสียบใหม่รอไว้5นาทีให้มารับอัปเดตตัว Play Store ก่อนแล้วท่านจึงมาทำการดาวน์โหลดตัว MiraCast นี่นะครับ